กลงปีเตอร์ได้กำหนดคลอดแล้วนะฮะอ๋อใช่คลอดของภรรยาได้กำหนดคลอดของคุณภรรยานะคะก็ตอนนี้เนี่ย8เดือนแล้วใช่ไหมคะเขาก็โอ้โหก็อุ้มท้องมามางานกันหน้าเหมือนกันทุกวันยิ่งนับวันยิ่งหน้าเหมือนแล้วคุณคงรู้ว่าลูกจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงถูกต้องคุณหน้าอย่างนี้ใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้เขาสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณลูกก็สุขภาพแข็งแรงด้วยเหมือนกันเริ่มกลับหัวแล้วนะคะก็ตั้งใจว่าจะคลอดด้วยวิธีธรรมชาตินะคะกำหนดคลอดเนี่ยคือ1เมษายนนะคะแล้วก็บอกว่าเงาคุณปีเตอร์เนี่ยเขาก็อยากจะเข้าห้องคลอดด้วยแน่ๆนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ลูกหมดแล้วนะคะโดยคุณปีเตอร์เนี่ยเขาก็เคลียร์คิวล่วงหน้าสแตนบายรอภรรยาคลอดไว้2สัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าไปเปิดกับผู้จัดคุณแอนมาด้วยว่าช่วงคลอดเนี่ยถ้าตรงกับคิวถ่ายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยถ่ายรักแอบรักออนไลน์อยู่นะคะถ้ามีสัญญาณว่าภรรยาจะคลอดเมื่อไหร่เนี่ยขอชิ่งเลยนะช่วงนี้ก็เลยหาธุรกิจส่วนตัวทำไปพลางๆก่อนนะคะตั้งใจจะเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้บวกลบ2อาทิตย์นะครับที่ผมสกรีนงานอย่างเข้มนะครับก็อาจจะซวยกองละครแอร์นะครับแต่ผมบอกแอร์แล้วก็คือถ้ามีอะไรปุ๊บปั๊บผมแปลไปเลยนะหลายโปรเจกต์มากครับหลายโปรเจกต์มากแล้วก็มีพวกธุรกิจพันล้านหันมาดูเรื่องการทำธุรกิจบ้างอย่างนี้ครับค่าเทอมลูกค่าเทอมค่านมครับตอนนี้หยอดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดตัวอีกทีแต่เท่มากๆรีบเมคมานี่เพราะเดี๋ยวหน่อยต้องเลี้ยงลูกครับต้องรีบทำตอนนี้ครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาอย่าหัวเราะเอิกอักอยู่เดี๋ยวพอมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกก็จะรู้ว่ามีความสุขก็พูดเถอะนะคือผมเนี่ยไม่เคยเห็นผัวเมียคู่ไหนหน้าเหมือนกันทั้งคู่นี้ยิ่งอยู่กันไปนะโอ้ว่ายิ่งหน้าเหมือนกันเนาะใช่